อ่ะเนี่ยมาดูเปิดประตูชนขอบเสาสีแตกหลุดออกไปแบบนี้เลยทุกคนครับก่อนไปชมคลิปวิดีโอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าวิธีการทำสีวันนี้ไม่ใช่วิธีการทำสีที่ดีที่สุดครับแต่เป็นวิธีการทำสีที่เราทำเองได้และประหยัดที่สุดครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านครับแผลเล็กๆแบบนี้เวลาไปเข้าอู่ครับอู่สีก็จะบอกว่าทำไม่ได้ครับต้องทำประตูทั้งบานเลยผมเชื่อนะว่าหลายคนกำลังสงสัยว่าอู่เนี่ยเขาลูกเล่นกับเราหรือเปล่าแหมแผลนิดเดียวจะให้ทำประตูทั้งบานอยากเก็บเงินเราเยอะๆสิก็รถชั้นเสียแค่นี้ไม่อยากทำประตูทั้งบานจะทำได้ไหมและถ้าทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาลองทำเองกันเลยครับแต่จุดที่ผมพ่นแล้วผมรู้สึกว่ามันดูด่างมากที่สุดก็คือหลังคาครับเพราะว่าหลังคาเห็นไหมสีเดิมเนี่ยมันซีดไปเยอะนะเพราะหลังคามันโดนแดดนะครับพอพ่นสีใหม่ไปแบบโหมันก็ส้มแบบส้มแป๊ดเลยนะครับแผลเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับแต่ก่อนที่จะไปทำให้ดูเนี่ยผมต้องอธิบายให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับว่าทำไมแผลเล็กๆแบบนี้เราถึงซ่อมไม่ได้นะครับเพื่อนๆอาจจะเคยดูคลิปวิดีโอในต่างประเทศนะครับหรือบางคลิปวิดีโอที่เขาแบบทำสีแค่เฉพาะจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ออกมาเรียบร้อยเลยนะคือต้องบอกก่อนครับว่าในเรื่องของการทำสีเนี่ยถ้าเราได้ทำสีเต็มชิ้นเฉพาะชิ้นเนี่ยมาตรฐานของการทำสีเนี่ยมันก็จะดีกว่าครับซึ่งในการที่เราพ่นเฉพาะจุดแบบนี้นะครับมันจะทำให้แลกเกอร์ที่เราพ่นใหม่นะครับไปทับกับแลกเกอร์ที่มันมีอยู่บนตัวรถแล้วอาจจะขาดออกไปหมดเพราะว่ามันมีส่วนที่เราจะต้องโปรยไล่ไปใช่ไหมซึ่งตำแหน่งนั้นแหละที่จะทำให้แลกเกอร์ที่พ่นไปใหม่หลุดลอกง่ายครับอย่างที่2นะครับคือการผสมสีนะซึ่งเวลาเขาไปผสมสีนะอย่างน้อยสุดนะครับก็คงต้องมี1/4นะครับหรือว่าครึ่งควอเตอร์นะค่าใช้จ่ายในการผสมสี1ครั้งนะครับมันก็อยู่ที่สีนะว่าเราใช้สีอะไรนะครับแต่อย่าหวังนะว่าเราจะใช้สีเบิร์นแล้วสีมันจะตรงนะครับเพราะว่าการใช้งานรถจริงๆเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยมันโดนแดดโดนลมโดนฝนไม่เท่ากันนะครับสีมันก็จะซีดละนะต่อให้เราใช้สีเบอร์เดิมจากโรงงานตรงเป๊ะๆสีที่พ่นใหม่กับสีที่อยู่บนตัวถังรถเดิมก็จะคนละสีกันอยู่ดีครับซึ่งถ้าอู่สีที่คุณไปใช้บริการช่างสีเขามีความชำนาญและความเก่งมากๆนะเขาจะสามารถผสมสีให้ใกล้เคียงกับสีตัวรถเดิมได้ครับแต่บอกเลยนะว่ายากจริงๆส่วนวันนี้นะผมจะซ่อมสีจุดเล็กๆตรงนี้ของผมนะครับซึ่งจะใช้สีสเปรย์กระป๋องครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะว่าถ้าทำสีแค่ส่วนตรงเนี้ยเล็กๆแบบเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้บางคนบอกว่าถ้าทำสีแล้วสีมันไม่เหมือนมันไม่ตรงเนี่ยปล่อยมันไว้อย่างนี้เลยดีกว่าไหมนะครับคือผมจะบอกงี้นะสมมติว่าถ้ารถเราเนี่ยโดนชนโดนกระแทกแล้วตัวสีมันกระเทาะออกจนเข้าไปถึงเนื้อโลหะนะครับหรือกระเทาะออกในลักษณะเนี้ยอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับอย่างน้อยสุดนะควรจะขัดแล้วก็หาอะไรมาเคลือบไว้นะครับจะมันจะไม่ทำสีให้มันสวยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่หาอะไรเคลือบไว้ง่ายสุดเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะใช้สีที่เขาแถมมากับรถนะไว้สำหรับแต้มนะครับหรือใช้ยาทาเล็บหรือใช้เลซินนะครับสามารถทาไว้ตรงนี้ได้เลยนะเพื่อป้องกันการออกซิไดซ์ของสนิมที่จะเกิดขึ้นกับตัวถังครับเพราะว่าถ้าสนิมเนี่ยมันเกิดขึ้นแถวๆนี้นะเดี๋ยวมันจะลามเข้าไปนะครับแล้วก็พอตัวถังแถวๆนี้มันเป็นสนิมหมดนะสีมันก็จะไล่กระเทาะร่อนออกหมดเลยนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะถ้าเป็นตัวถังโลหะนะครับมันเกิดรอยแตกของสีหรือเกิดรอยร้าวของสีเตรียมไว้เลยครับว่าเร็วๆนี้อีกไม่นานครับรถเราเนี่ยจะถูกสนิมกินแล้วคือปกติแล้วอ่ะถ้ารอยที่มันกระเทาะไม่ได้มากครับกระเทาะเล็กๆนะเพื่อนๆดูสังเกตดูนะผมก็จะแต้มสีไว้แค่นี้นะครับแต้มไว้แบบนี้จริงๆก็พอป้องกันได้ระดับนึงนะแต่ถ้าเกิดแบบตรงเนี้ยมันเริ่มเห็นเนื้อโลหะขึ้นมาอีกนะครับหรือเริ่มเห็นขอบสนิมแล้วเราก็ควรจะขัดออกแล้วก็ทำสีนะครับนี่เห็นไหมต่อให้สีนะครับอันนี้คือสีที่ผมไปจ้างผสมมานะมันก็ไม่ตรงอยู่ดีครับแต่มันก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วตรงนี้นะครับที่เห็นสีมันค่อนข้างเข้ากันดีนะครับคือผมจะบอกว่าบังเอิญนะครับผมไปใช้สีสเปรย์กระป๋อง 2K ของ Monkey นะครับซึ่งสีใกล้เคียงกับตัวรถเดิมของผมมากๆครับตัวสีที่ผมใช้นะครับก็คือตัวนี้นะครับสีสเปรย์ 2K จาก Monkey เป็นสีส้มเคอรี่นะครับรถสีผมสีเดียวกับเคอรี่เหรอเนี่ยเข้าใจว่ารถตัวเองสีเดียวกับการไฟฟ้ามาตลอดให้ดูนะปกติเนี่ยถ้าเราจะไปซ่อมสีนะครับจุดเล็กๆแค่ตรงนี้นะเล็กๆตรงนี้นะเราจำเป็นจะต้องซ่อมอย่างน้อยนะครับคือประตูครึ่งบานนะครับก็ส่วนใหญ่อะถ้ามันมีตัวเขาเรียกอะไรนะมีเส้นยางอะไรเงี้ยครับเขาก็จะซ่อมใต้เส้นตรงนี้นะครับซ่อมใต้เส้นแต่ประดีของผมเนี่ยเส้นยางก็ไม่มีเนาะจริงๆในกรณีการซ่อมประตูบานเนี้ยคือมันจะต้องลอกสติ๊กเกอร์ครับแล้วทำสีทั้งบานเลยนะอันนี้ก็คือจะทำให้สีเนี่ย
ใกล้เคียงจากเดิมที่สุดจริงๆแล้วมันไม่ได้ใกล้เคียงเดิมหรอกมันก็คือสีที่เราผสมมานะแต่เวลาที่งานมันอยู่คนละชิ้นกันนะครับให้ดูนะเพื่อนๆเห็นตัวหัวรถตรงนั้นไหมแก้มข้างน่ะจริงๆแล้วครับนั่นคือสีสเปรย์กระป๋องนะแล้วนี่ก็คือสีเดิมตัวรถนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะเห็นไหมดูแยกออกไหมนี่คือสีที่ทำใหม่นะครับนี่คือสีเดิมตัวรถไม่รู้ดูออกหรือเปล่านะครับในกล้องนะแต่จริงๆสีที่อยู่บนตัวรถเนี่ยจะหม่นกว่าสีที่พ่นใหม่นิดนึงนะครับแล้วให้เพื่อนดูครับนี่คือกระจกมองข้างครับอันนี้คือเห็นชัดเลยนะอันนี้จริงๆสีเดียวกับตัวรถนะพ่นมาพร้อมกันเลยนะครับทำมาพร้อมกันนะแต่ตรงนี้โดนแดดเยอะใช่ป่ะสีมันก็ซีดไปแล้วครับดังนั้นเนี่ยในการใช้งานจริงเนี่ยสีบนตัวรถเนี่ยมันจะไม่ได้เสื่อมเสมอกันทั้งคันนะครับทีนี้วันนี้ผมจะซ่อมแค่เฉพาะจุดตรงนี้นะครับซึ่งผมจะไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องความสีเท่าหรือไม่เท่านะถ้าใครซีเรียสกับเรื่องความสีเท่าไม่เท่าผมแนะนำว่าทำสีทั้งบ้านนะครับดีกว่านะโอเคนะครับอย่างแรกนะครับเวลาที่เราจะทำงานสีบนตัวถังนะครับเราจะกั้นในส่วนที่ไม่อยากให้โดนนะครับก็คือการแปะเทปแบบนี้นะครับหรือที่เราเรียกว่าเทปหนังไก่นั่นเองใครจะเรียกอะไรก็ได้นะเทปย่นเทปกระดาษนะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับผมก็จะปิดเทปนะครับตรงส่วนที่ผมไม่อยากจะให้โดนนะเพราะว่าเวลาที่เราขัดเราจะไม่ได้ขัดแค่ตรงแผลนะมันจะไม่ใช่ขัดแค่ตรงแผลนะมันจะต้องขัดให้ใหญ่กว่าแผลนะครับอย่างแรกนะครับพื้นที่ที่มันเป็นสนิมตรงนี้นะเราจะต้องขัดเปิดหน้าผิวก่อนนะครับเพื่อนๆสามารถใช้กระดาษทรายนะครับคือผมก็ใช้เบอร์ค่อนข้างหยาบนะประมาณ600นะครับเพื่อขัดเปิดหน้าผิวไปเลยนะครับหรือใครจะใช้ละเอียดกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าที่ผมมีเบอร์600ครับซึ่งเวลาขัดเพื่อนๆแบบอย่าไปกลัวนะคืออยากจะบอกว่าเวลาขัดเอาตรงหน้าผิวออกเพื่อนๆอย่าไปกลัวนะครับว่าอุ๊ยมันจะกินสีเนื้อที่เยอะเกินไปไม่เป็นไรนะครับเราต้องขัดเปิดไปเลยนะฮะเพื่อนๆเห็นไหมครับพอเราขัดเสร็จแล้วเราจะเห็นสีโป๊นะครับแล้วก็พวกสีรองพื้นอะไรต่างๆครับที่มันอยู่ข้างใต้นะครับเนี่ยขัดให้แผลประมาณอย่างนี้นะทีนี้เวลาขัดนะครับให้แผลมันเหมือนลดหลั่นไปสโลปลงไปนะครับคือบางครั้งอะครับถ้ามันไม่ได้เป็นรอยบุบหรือรอยรักยิ้มอะไรนะครับแค่การทำการขัดนะครับเราก็อาจจะพ่นสีไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดของใครมีรอยบุบหรือสีแตกบิ่นไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็แนะนำว่าโป้ด้วยก็ดีนะครับงานโป้ก็จะช่วยทำให้แบบพื้นผิวมันเสมอกันได้ดีขึ้นเยอะครับรอยขัดพื้นผิวก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆโป้สีไม่เป็นนะครับแล้วก็ตัวถังไม่ได้บุบอะไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถขัดเปิดทิ้งไว้แบบนี้ได้เลยนะเพื่อนๆครับอย่างตรงนี้มันเป็นรอยบุบค่อนข้างลึกนะครับคือถ้าโป้ลงไปนี่คือแบบหนาปากเลยนะจริงๆแล้วคือถ้ามันเป็นชิ้นที่ถอดได้เราก็สามารถเคาะจากด้านในได้นะครับจริงๆเคยทำให้ดูแล้วกับชิ้นที่เป็นแก้มหน้านะครับแต่ชิ้นนี้มันถอดออกมาไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะต้องเดี๋ยวลองหามุมดูนะว่าเราสามารถเคาะได้หรือเปล่าหลังจากที่ผมลองพยายามดูนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับจริงๆมันเหมือนกับจะตรงกับรูตรงนี้ที่เราพอจะเอาสลักหรือเอาไขควงอะไรยัดลงไปเคาะได้ใช่ป่ะแต่ว่าข้างในเขามีตัวโครงเหล็กซับอยู่ข้างในอีกชั้นนึงนะครับซึ่งมันเป็นรูเยื้องๆมาทางนี้ครับสรุปแล้วคือผมไม่สามารถเคาะจากฝั่งในได้นะจริงๆในตัวถังรถเนี่ยครับมันจะมีรูต่างๆนะครับเผื่อให้เราเคาะนะครับคือมันจะมีจุกยางข้างในพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีรูอยู่ตามข้างตรงนี้นะครับซึ่งตำแหน่งเนี่ยมันก็ไม่ตรงกับจุดนี้อยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะใช้วิธีเจาะนะครับแล้วก็ดึงตัวถังตรงนี้ออกมาครับซึ่งผมก็ต้องลองดูนะว่าแผลเนี้ยผมจะดึงออกมาได้หรือเปล่านะครับแต่จริงๆผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้เพื่อนๆแบบเจาะรถนะแต่ก็อันนี้ผมอยากจะลองดูเองนะเพราะนั้นผมก็จะเจาะเข้าไปครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมเจาะรถเข้าไปแล้วนะแล้วก็เราก็หาอะไรทุกอย่างครับนี่อันนี้อันเล็กไปหน่อยนึงเนาะนี่ครับแล้วก็เนี่ยพยายามดึงออกมานะครับอาจจะเกี่ยวครับแล้วก็งัดนะครับแล้วก็พยายามง้างแผลออกมานะครับเพื่อที่เราจะได้ลดตำแหน่งนะฮะในการที่เราจะต้องโป้ครับงานโป้จะได้ไม่ต้องหนามากนะครับถ้าเป็นอู่นะเขาก็จะมีตัวอู่ดีๆนะเขาจะมีตัวดึงนะที่เดี๋ยวนี้เป็นเขาเรียกดึงอะไรอ่ะดึงจิกป่ะผมจำชื่อไม่ได้นะจะเป็นการดึงแบบไฟฟ้านะครับซึ่งมันจะมาไม่ทำให้รถเราช้ำเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้ผมลองดึงออกมาดูนะแล้วอย่างตำแหน่งตรงนี้ครับก็เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นกันชนพลาสติกนะครับเป็นกันชนพลาสติกนะเราก็ขับลงไปได้เลยคือกันชนพลาสติกอ่ะจริงๆแล้วถามว่าไม่ซ่อมสีเป็นไรไหมไม่ซ่อมสีก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ากันชนพลาสติกเนี่ยมันไม่ขึ้นสนิมไงแต่ไหนๆมันจะต้องซ่อมแล้วครับผมก็จะทำไปพร้อมกันเลยเนาะ
อย่าลืมนะครับเราจะต้องขัดนะครับขัดตัวพื้นผิวนะไม่ใช่ให้แค่เป็นที่ยึดเกาะของการทำสีอย่างเดียวนะแต่เราต้องขัดนะครับให้ตัวสีที่มันแตกอยู่นะครับเห็นไหมถ้าเพื่อนเห็นแบบสีมันแตกอยู่อ่ะต้องพยายามขัดลงไปนะครับเพราะไม่งั้นอ่ะพอเราทำสีทับไปอ่ะเดี๋ยวมันก็จะแตกซ้ำที่เดิมอีกนะครับแล้วตรงบ่าเนี่ยพยายามขัดให้มันเป็นสโลปสโลปสโลปนะอย่าให้มันเป็นแบบขูขะตรงเยอะๆนะครับต้องขัดให้มันเป็นสโลปลงไปนะเฮ้นะครับอย่างแผลนี้นะครับผมก็จะเปิดแค่ประมาณนี้เองนะเนาะแต่ถ้าเกิดจริงๆอ่ะช่างทำสีเขาจะเปิดเยอะเข้ามาลึกกว่านี้นะครับซึ่งมันจะได้การยึดเกาะที่ดีกว่าครับหลังจากเราขัดเสร็จนะให้เราเอาน้ำยาชิดคราบนะครับหรือว่าทำพยายามทำความสะอาดผิวนะให้ปราศจากคราบนะครับปราศจากน้ำมันอะไรต่างๆนะครับให้เรียบร้อยนะเพราะว่าเวลาที่เราทำสีละสีมันจะได้เกิดการยึดเกาะที่ดีกว่านะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมีซ่อมจุดนี้นะครับมีซ่อมจุดนี้แล้วก็มีซ่อมตรงนี้นะครับรวมถึงตรงนี้อีกด้วยครับการโป๊สีวันนี้นะครับผมจะใช้ตัวสีโป๊ไฟเบอร์นะครับซึ่งผมมีอยู่แล้วนะจริงๆเพื่อนๆนะครับสามารถใช้โป๊แดงก็ได้นะครับแต่ว่าหรือใครจะใช้โป๊เหลืองก็ได้นะแต่จริงๆในการอุดตัวถังที่มันเป็นตัวโลหะจริงๆผมแนะนำที่เป็นโป๊แดงนะครับหรือโป๊เขียวตัวนี้มากกว่านะไม่ค่อยแนะนำโป๊เหลืองนะยกเว้นนะครับรอยที่มันไม่หนามากนะครับรอยบางๆเนี่ยก็ใช้โป๊เหลืองได้อยู่ครับซึ่งตรงนี้นะครับผมจะแค่ปาดโป๊ให้เนื้อมันเต็มนะเนื่องจากว่าตรงนี้เมื่อกี้เราเจาะรูไว้ใช่ป่ะเราก็จะพอกให้เนื้อมันขึ้นมาเต็มๆแบบนี้นะครับแล้วก็ให้มันล้นๆหน่อยก็ได้นะครับเกินๆนิดนึงเนาะซึ่งถ้าใครโป๊ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวเราค่อยขัดทิ้งทีหลังก็ได้ฮะส่วนด้านหลังนะครับที่เป็นพลาสติกนะครับนี่ผมก็ใช้ตัวโป๊ไฟเบอร์นะครับตัวนี้ก็โป๊พลาสติกได้เหมือนกันนะอย่างนี้ไปเลยฮะพอตัวโป๊ไฟเบอร์นะครับมันเริ่มแห้งแล้วนะครับใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับเราก็เอาโป๊เหลืองมาเตรียมแต่งผิวได้เลยนะสำหรับคนที่อยากจะปรับผิวนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่ได้มีพื้นผิวที่มันบุบหรือเป็นรอยลึกๆนะครับเราก็ใช้เหลืองแต่ต้นได้เลยนะครับสำหรับคนที่โป๊ใหม่ๆนะครับเราอาจจะไม่ได้โป๊ทีเดียวสวยเหมือนช่างมืออาชีพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับในระหว่างที่เราโป๊นะครับพอมันแห้งแล้วเนี่ยเราลองขัดนะครับปรับทรงดูนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมันยังเป็นหลุมเป็นบ่อหรือมันไม่เรียบนะครับเราก็ค่อยทำการโป๊เพิ่มไปครับเราอาจจะขัดโป๊ๆอยู่หลายรอบหน่อยนะตรงไหนที่พื้นผิวมันดูโอเคนะครับเราก็เอากระดาษทรายนะครับเบอร์ละเอียดนะขัดได้เลยนะครับถ้าใครอยากจะขัดให้มันลื่นมือนะครับจริงๆเราสามารถขัดน้ำได้นะครับก็เอาน้ำมาพรมๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขัดน้ำด้วยดีกว่าครับเพราะเวลาเราขัดน้ำนะมันก็จะควบคุมเรื่องของความเสมอของผิวได้ดีกว่าการขัดแห้งนะครับระหว่างขัดน้ำนะครับเราเอามือลูบๆไปได้นะครับว่าตำแหน่งที่เราโป้เนี่ยมันเรียบเสมอดีหรือยังนะครับเอามือลูบแบบนี้ได้เลยนะถ้าเกิดมันเป็นคลื่นๆหรือว่าระหว่างที่ลอยโป้อะมันไม่เรียบอะเราก็ขัดให้มันเรียบนะครับทุกครั้งที่ทำงานเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาน้ำยาเช็ดคราบต่างๆออกนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ปรับผิวนะครับโดยการขัดน้ำนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาขัดน้ำนะครับเพื่อนเพื่อนก็สังเกตดูนะเอามือลูบๆดูนะครับว่าจะต้องไม่มีคลื่นนะครับแล้วก็ลองดูทรงตามความเหมาะสมนะคือเราไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะครับเราก็ดูว่าโอเคทรงที่มันบุบไปนะครับมันถูกแก้หรือยังทุกคนครับย้ำกันอีกทีนะจะได้ไม่เข้าใจผิดนะครับวิธีการทำสีที่ผมกำลังจะทำตอนนี้นะครับไม่ใช่วิธีการทำสีที่ทำแล้วออกมาดีที่สุดนะถ้าใครอยากได้แบบให้รถสีเหมือนใหม่เหมือนรถแบบทำสีแล้วรถเรียบร้อยนะครับวิธีนี้ไม่เหมาะเลยนะครับแต่วิธีนี้เหมาะกับการซ่อมสีในกรณีที่เพื่อนๆไม่มีตังแล้วไม่ไหวแล้วนะครับจะเข้าอู่ก็ไม่ไหวรถก็เก่าเหลือเกินเข้าอู่ทีเนี่ยซ่อมประตูบานหนึ่งชิ้นหนึ่ง 2,000 3,000 นะครับอยากซ่อมสีด้วยตัวเองราคาหลักร้อยนะครับซึ่งการซ่อมสีในวันนี้ไม่ได้ทำให้รถกลับมาสวยนะครับอาจจะกระดำกระด่างนะแต่จะทำให้รถเพื่อนๆใช้งานไปได้อีกนานโดยที่ตัวถังของเราเนี่ยไม่ขึ้นสนิม
และสีที่ผมจะใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นสีสเปรย์กระป๋องนะครับเพราะว่าบอกแล้วนะว่าคลิปวิดีโอนี้จะพยายามทำทุกอย่างให้ประหยัดที่สุดแล้วก็ทำเองง่ายที่สุดนะถ้าเพื่อนๆต้องไปซื้อแบบปั๊มลมต้องไปซื้อตัวกาพ่นสีต้องไปร้านสีเพื่อผสมสี3ตัวมีรองพื้นมีแล็กเกอร์มีสีจริงมีสีรองพื้นอะไรไม่รู้นะครับเยอะแยะเลยนะมันก็จะเกิดความสิ้นเปลืองแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเริ่มต้นเนี่ยอาจจะหลักหลายพันนะครับหรือหลักหมื่นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะทำแบบประหยัดนะผมก็เลยเลือกการใช้สีสเปรย์ที่เพื่อนๆสามารถซื้อได้นะครับอย่างสีสเปรย์ 2K จาก Monkey นะครับเป็นสีสเปรย์ระบบ 2K พ่นอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งผมเคยพ่นแล้วในรถผมนะครับและอุปกรณ์หลายๆอย่างซึ่งมันทนมากๆนะครับอย่างเพื่อนๆเห็นนะครับหน้ารถคันนี้นะครับจริงๆหัวรถทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่แก้มข้างฝากระโปรงกันชนหน้านะใช้สีสเปรย์ 2K เลยแล้วก็ใช้มาเกือบปีแล้วนะซึ่งมันก็ยังคงความเงาอยู่นะครับแต่ถ้าใครกำลังมองว่าจะใช้สีสเปรย์ธรรมดาแบบ 1K นะครับอาจจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วเพื่อนๆไปใช้งานนะครับต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าสี 1K เนี่ยมันจะมีความหม่นของตัวเองลงไปนะครับและความหนาความฉ่ำของแลกเกอร์เนี่ยก็จะสู้ 2K ไม่ได้นะครับและการยึดเกาะก็จะสู้ 2K ไม่ได้ด้วยนะครับซึ่งอาจจะใช้ได้ในระยะสั้นๆนะครับแต่ใช้ไปนานๆนะครับเราอาจจะต้องคอยเก็บซ่อมหลายๆครั้งนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมถ้าจะมาทำงานปกปิดแค่นี้ก็ใช้ได้นะครับแต่อาจจะไม่ทนใช้คำนี้แล้วกันนะวันนี้ผมจะพูดถึงสีสเปรย์ 2K สั้นๆนะเพราะว่าถ้าใครอยากดูคลิปวิดีโอเต็มๆเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูวิดีโอที่ทำสีหัวรถคันนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นตัว Fuel and Sand นะก็คือตัวสีรองพื้นใช่ไหมตัวสีรองพื้น Fuel and Sand นะครับข้อดีของเขาหลักๆที่ผมชอบเลยคือเนื้อตัวสีเนี่ยมันค่อนข้างหนาครับวิธีการใช้งานนะครับเพื่อนๆก็ผสมตัวฮาร์ดเข้าไปในกระป๋องให้เรียบร้อยนะครับโดยการเปิดก้นกระป๋องนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับอ่ะตัวจัมเปอร์ก็จะเป็นแก๊สแบบนี้นะเราก็จะอัดลงไปในนี้นะครับประมาณ20วินาทีนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการเขย่าสีให้เข้ากันนะครับหลังจากที่เราผสมทุกอย่างไปแล้วเนี่ยตัวสีสเปรย์ 2K ตัวนี้นะครับตัวที่เป็นผสมแบบนี้นะมันก็จะใช้งานต่อเนื่องได้อยู่ประมาณ24ชั่วโมงนะครับเกิดวันนี้เพื่อนๆพ่นแล้วพรุ่งนี้มีปัญหานะครับเรายังสามารถหยิบสีกระป๋องเดิมเนี่ยมาพ่นแก้ได้ครับทีนี้เราก็จะพ่นตัวรองพื้นนะครับเราก็พ่นไปได้เลยนะครับพ่นไปบางๆก่อนก็ได้นะไม่ต้องพ่นหนานะครับอาจจะพ่นสัก2รอบนะครับแต่เน้นพ่นไปเฉพาะจุดตรงที่เราซ่อมสีก็พอนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะแม่มันเล็กๆนี่มันจริงๆเล็กๆนี่ยากกว่าใหญ่ๆนะโอเคนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าผมไม่ได้พ่นไปจนเต็มแผ่นนะครับไม่ได้พ่นไปเต็มพื้นที่นะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้ขอบมันหนานะครับเวลาที่เราเก็บงานมันจะเก็บงานยากนะครับผมจะพ่นรับโปรยๆออกด้านข้างแบบนี้นะเพื่อนๆดูนะครับนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมมาพ่นโปรยให้มันไหลออกด้านข้างแบบนี้นะครับทุกคนครับทีนี้เวลาเราพ่นสีจริงตัวนี้นะเราไม่ต้องไปกั้นเทปแล้วนะครับเพราะเราต้องการจะให้ตัวสีเนี่ยมันไหลไปเจอกับสีเดิมนะทุกคนครับตำแหน่งที่เราพ่นฟิวแอนด์แซนด์ไปแล้วนะครับพื้นผิวมันก็จะเรียบไปแล้วนะสังเกตว่าเมื่อกี้เรามีการปิดเทปไปด้วยนะครับซึ่งการปิดเทปเนี่ยสมมติว่าถ้าเราปิดเทปไปแล้วเราพ่นจนเสร็จเนี่ยมันจะเกิดขอบอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ผมจะทำให้มันเกิดการไล่สโลปนะครับก็คือผมจะเอากระดาษทรายนะครับประมาณเบอร์600กับเบอร์พันก็ได้นะจริงแล้วไม่น่าจะซีเรียสมากนะครับผมก็จะทำการลบขอบอย่างนี้นะครับลบขอบมันทิ้งไปอย่างนี้นะฮะเพื่อให้มันกลืนกันมากที่สุดครับปัดให้มันแบบเป็นสโลปตกขอบสีไปอย่างนี้นะฮะโอเคเนาะทีนี้เราจะแกะนะครับเอาเฉพาะรอยต่อของชิ้นที่1กับชิ้นที่2เข้าหากันนะโอเคนะครับข้างบนไม่ต้องไปแกะมันนะครับเราก็เวลาพ่นสีนะครับเราก็ปัดไล่นะครับให้มันเหมือนแบบแอร์บราชนะครับเห็นไหมปึ๊บไล่มาเพื่อนๆจะสังเกตนะครับข้างหน้าคือสีเดิมตัวรถนะครับที่ประตูก็สีเดิมนะแล้วตรงนี้ก็เป็นสีที่เราพ่นไปใหม่นะครับสังเกตว่ามันก็จะเข้มขึ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพ่นแลกเกอร์กบกันอีกรอบนึงนะครับจบงานด้วยแลกเกอร์ 2K นะครับมันก็จะทนเหมือนสีรถเดิมๆนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแกะดูกันนะครับว่าสีเนี่ยมันจะต่างกับสีเดิมแล้วก็มันดูแบบด่างๆเยอะหรือเปล่านะครับโอเคนะครับซึ่งเวลาเราพ่นแลกเกอร์นะครับเราก็คือพยายามพ่นตรงที่เราอยากจะตำแหน่งที่เราซ่อมเนี่ยพยายามพ่นให้มันฉ่ำนิดนึงนะครับแล้วก็ให้ปัดออกไปทางปลายนะครับแบบนี้นะประมาณนี้พอแล้วนะไม่ต้องไปจี้เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแลกเกอร์มันจะเยิ้มฮะแกะเทปดูกันนะฮะผมจะพาเพื่อนๆมาดูจุดต่างๆที่เราซ่อมสีแบบซ่อมเฉพาะจุดไปนะครับนี่คือเมื่อกี้ข้างล่างนะครับ
ที่เราซ่อมกันไปนะครับเมื่อกี้ที่ปุบนะฮะเราก็มีการโป๊แล้วก็ซ่อมตรงนี้ไปเรียบร้อยเลยนะตรงประตูนะครับจะเห็นนะครับว่าตรงนี้คือจุดที่ซ่อมถ้าเพื่อนๆดูดีๆนะครับสังเกตว่าสีมันจะไม่เท่ากันนะนี่คือสีเดิมมันก็จะตุ่นๆหน่อยเนาะสีใหม่มันก็จะสดๆขึ้นนิดนึงนะครับแล้วตรงไหนที่เรากั้นเทปไม่ค่อยดีเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้นะเพราะเราว่าไม่ได้ปัดสีลงมานะครับอย่างตรงนี้ผมเกลี่ยสีปัดสีให้มันแบบจางๆไปฝั่งนี้มันก็จะดูไม่ค่อยรู้สึกเนาะแต่ตรงเนี้ยด้วยความที่มันเป็นสติกเกอร์อยู่แผ่นนึงไงผมก็ขี้เกียจเองนะครับแล้วผมก็กั้นเทปไว้อย่างนี้เห็นไหมมันก็จะเกิดรอยสีกั้นเทปแบบนี้นะครับถ้าใครไม่อยากให้เป็นแบบนี้นะก็แกะออกมาแล้วก็พ่นบรัชไปให้ดีครับแล้วตรงนี้ก็คือตำแหน่งท้ายรถนะครับที่เมื่อกี้มันเป็นรอยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ทำการพ่นไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็ซึ่งสีมันก็ถือว่าก็กลืนพอใช้ได้นะครับไม่ได้รู้สึกมากนะว่าสีมันด่างๆแต่จุดที่ผมพ่นแล้วผมรู้สึกว่ามันดูด่างมากที่สุดก็คือหลังคาครับเพราะว่าหลังคาเห็นไหมสีเดิมเนี่ยมันซีดไปเยอะนะเพราะหลังคามันโดนแดดนะครับพอพ่นสีใหม่ไปแบบโหมันก็ส้มแบบส้มแป๊ดเลยนะครับสีมันก็เลยด่างๆไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าภาพรวมนะครับพอเราถอยออกมาดูรถทั้งคันนะครับรถมันก็จะดูเรียบร้อยนะครับไม่มีรอยแตกที่สำคัญคือมันจะไม่ขึ้นสนิมในตำแหน่งที่เราซ่อมแล้วครับหลังจากที่แลกเกอร์เราแห้งแล้วนะครับเราจะเห็นเขตเห็นว่าตรงที่เป็นรอยต่อนะมันจะเหมือนแบบเป็นด้านๆอยู่นิดนึงนะครับถ้าใครไม่ชอบตรงนี้นะครับให้เราเอากระดาษทรายน้ำนะครับเบอร์พันนึงนะครับมาลูบเบาๆนะครับลูบไปเบาๆนะฮะลูบไปให้กว้างนิดนึงก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนำนะครับว่าให้รอตัวแลกเกอร์นะครับพอแห้งสนิทก่อนนะครับลูบตรงขอบๆนะฮะนิดหน่อยพอนะฮะไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับลูบเบาๆนะให้ลูบเสร็จนะครับให้เราเอามือถูๆดูนะครับว่าตัวที่มันเป็นทรายๆเนี่ยมันหายไปหรือยังนะครับถ้าตรงที่มันเป็นทรายๆเนี่ยมันหายไปละนะครับก็ใช้ได้นะหลังจากรูปเสร็จนะครับก็ให้เราใช้พวกน้ำยาขัดนะครับเป็นน้ำยาขัดหยาบก็ได้นะครับน้ำยาขัดหยาบนะมาขัดนิดนึงนะครับแค่นี้นะครับผิวตรงที่มันเป็นทรายๆตอนแรกนะครับมันก็จะหายไปแล้วครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมสีเฉพาะจุดนะครับด้วยสีสเปรย์กระป๋องแบบนี้ 2K จาก Monkey นะครับเพื่อนๆที่อยากได้สีสเปรย์ 2K จาก Monkey นะเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับงบประมาณในการซ่อมวันนี้นะคือจะต้องบอกว่าผมซ่อมในจุดเล็กๆต่างๆนะครับซึ่งใช้แค่ Fill and Sand นะครับที่เป็นรองพื้น1กระป๋องนะครับใช้ตัวสีจริงแบบนี้นะครับ1กระป๋องแล้วก็ Lacquer 2K High Gloss 1กระป๋องนะครับแล้วก็มีตัว Power Unit 1กระป๋องนะครับทั้งเซตเนี่ยทั้งหมดเนี่ยราคาประมาณ 1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูนะว่าถ้าเราซ่อมแบบนี้นะครับประหยัดกว่าเงินแค่ประมาณ 1,000 นึงนะครับซ่อมได้หลายๆจุดหลายๆชิ้นหรือเข้าอู่สีซ่อมเองนะครับทั้งชิ้นนะครับชิ้นนึงประมาณ 2-3,000 บาทนะครับก็ลองตัดสินใจดูเองนะเพราะว่าวิธีนี้อย่างที่บอกไปมันไม่ใช่วิธีการซ่อมสีที่ดีหรือไม่ใช่วิธีการซ่อมสีที่ถูกต้องแต่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับไม่ให้รถเราขึ้นสนิมนะครับจะไปซ่อมสีบ่อยๆมันก็ไม่ไหวนะครับวิธีนี้ก็จะช่วยเพื่อนๆประหยัดได้ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ครับสีสเปรย์ 2K แบบนี้นะบอกเลยนะครับว่าคุณสมบัติเทียบเท่ากับสีพ่นรถยนต์อุตสาหกรรมแบบปกติเลยผมลองพ่นดูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota MRS ของผมนะครับหรือแม้ว่าจะเป็น Nissan Cube คันนี้ของคุณกล้วยนะครับฝากระโปรงแก้มหน้ากันชนหน้านะครับทั้งหมดพ่นด้วยสีสเปรย์แบบนี้ครับและตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ1ปีนะครับสียังอยู่ดีอยู่เลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไว้ใจได้นะครับและสำหรับทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเห็นไหมทำเองง่ายๆแบบนี้ประหยัดขึ้นเยอะเลยและอย่าลืมกด Like แชร์กันไป